วิธีขยายเอวกางเกงจาก26เป็น30นิ้วทางเลือกของการขยายนะคะก็จะมีอยู่2อย่างคือถ้าไม่แทรกผ้าเราก็จะทำการขยายจากเกร็ดนะคะสำหรับตัวนี้เนี่ยอันนะคะก็แนะนำว่าจะทำทั้ง2วิธีนะคะรวมกันค่ะคลิปนี้นะคะเป็นการตอบคำถามนักเรียนในคอร์สนะคะเดี๋ยวอันจะขึ้นภาพให้ดูก่อนที่เขาส่งคำถามมาเนาะพร้อมกับภาพค่ะว่าตอนที่ลูกค้าใส่นะคะหน้าตาเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวไปดูค่ะลักษณะก็คือจะเป็นกางเกงสแลกนะคะของผู้ชายเนาะกางเกงทำงานนะคะตัวนี้เนี่ยอันก็จะแนะนำว่าให้ใช้วิธีการขยายโดยการผสมนะคะคือทั้งแทรกผ้าแล้วก็ขยายจากเกร็ดกางเกงของผู้ชายค่ะคือส่วนใหญ่เนี่ยด้านหลังอะค่ะตรงเนี้ยตะเข็บตรงเนี้ยค่ะมันจะมีเหลือผ้าอยู่ตรงนี้นะคะเท่าที่อันดูจากตอนที่เขาใส่อ่ะมันก็เห็นเป็นคร่าวๆเนาะว่าข้างในเนี่ยพอจะมีผ้าตรงนี้เหลืออยู่ส่วนของตรงนี้ค่ะส่วนของลำตัวเนี่ยเราจะขยายจากเกร็ดตรงนี้นะคะคือวิธีการก็คือให้เรานะคะเลาะค่ะอันดับแรกนะคะเลาะก่อนเลาะขอบเอวนะคะตรงนี้ก่อนเลาะขอบเอวค่ะแยกออกมาก่อนพอเลาะขอบเอวแยกมาเสร็จเรียบร้อยค่ะตรงหูตรงนี้ก็ให้เอาออกเลยนะคะเอาหูออกก่อนตรงนี้แล้วก็จากนั้นค่ะเราจะทำทีละขั้นตอนเขาต้องการขยายนะคะอยู่ที่เท่าไหร่4นิ้วใช่ไหมคะก็ให้เราค่ะตัดผ้านะคะมาแทรกตรงนี้ก่อนแทรกผ้าขอบเอวตรงนี้อ่ะขอบเอวด้านบนค่ะทำการต่อเรียบร้อยแล้วเหตุผลที่เราจะต้องต่อด้านหลังเนี่ยเพราะว่าส่วนของตรงนี้ค่ะมันจะมีหูใช่ไหมคะพอหลังจากเราค่ะต่อผ้าเสร็จแล้วเราก็หูนะคะเย็บกลับไปเหมือนเดิมมันก็จะช่วยพรางนะคะรอยต่อตรงนี้ได้อยู่นะส่วนของขอบเอวค่ะเราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนั้นค่ะในส่วนของด้านล่างที่เป็นตัวกางเกงตรงนี้อย่างที่บอกไปเนาะว่าอันนะคะให้เลาะส่วนนี้ออกเพื่อที่เราค่ะจะขยายนะคะทั้งส่วนของกลางหลังและส่วนของเกร็ดตรงนี้ค่ะที่เขาตีเกร็ดเอาไว้อ่ะก็ขยายออกนะคะตรงนี้ขยายทั้งหมดเนี่ย3 จุด 1 จุด 2 จุด 3 จุดค่ะเนาะก็ขยายจาก3จุดนี้ถ้าเกิดว่า3จุดนี้ยังขยายไม่พอนะคะก็ทำการคว้านค่ะคว้านตรงเนี้ยให้มันกว้างขึ้นขอบเอวนะคะเดี๋ยวดูจากภาพนี้แล้วกันเนาะคือขอบเอวอะจากของเดิมมันคือแบบนี้ใช่ไหมคะพอเราค่ะคว้านเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะคว้านลงมาแค่นิดเดียวนะคะอย่าคว้านเยอะไม่งั้นเดี๋ยวทรงมันจะเสียค่ะเนี่ยค่ะคว้านตรงเนี้ยรอบตรงเนี้ยค่ะคว้านด้านหลังนะคะด้านหน้าเราไม่ได้เลาะเนาะเพราะเนี้ยค่ะอันแนะนำว่าเลาะแค่ส่วนของด้านหลังนะคะแล้วก็คว้านตรงเนี้ยขอบเอวตรงเนี้ยให้มันกว้างขึ้นหน่อยมันก็จะสามารถเย็บนะคะรับกันกับขอบเอวที่เราต่อเข้าไปได้เนาะวิธีการค่ะมีเพียงเท่านี้อันนี้ก็จะเป็นวิธีการแบบผสมนะคะก็คือส่วนของด้านบนต่อแทรกผ้าส่วนของด้านล่างขยายจากเกร็ดถ้าเกิดขยายจากเกร็ดไม่พอก็ทําการคว้านค่ะขอบเอวเดี๋ยวนะอันติดใจเดี๋ยวอันวาดให้ดูอีกทีนึงวิธีการคว้านก็คืออย่างของเดิมใช่ไหมคะขอบเอวเขามีอย่างนี้ใช่ป่ะอย่างนี้เราค่ะก็ทําการคว้านนะคะให้มันต่ําลงมาแบบเนี้ยขอบเอวก็จะกว้างขึ้นมานิดนึงเนี่ยค่ะแบบนี้นะเนี่ยเส้นไหมก็จะแบบต่ำลงแบบนี้แต่วิธีการเนี้ยค่ะไม่แนะนําให้คว้านเยอะถ้าไม่งั้นอ่ะทรงกางเกงด้านหลังค่ะมันจะเสียนะพอหลังจากคว้านเสร็จแล้วค่ะดูแล้วว่ามันสามารถเย็บรับกันได้แล้วก็ทําการเย็บค่ะประกบตรงนี้เหมือนเดิมประกบขอบเอวนะคะกลับเข้าไปเหมือนเดิมขั้นตอนนะคะมีเพียงเท่านี้เลยลองดูนะคะ